บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำแฟนๆคลับบอดี้สแลมเนี่ยโอ้โหรู้สึกเสียวสันหลังแทนเลยคุณผู้ชมหลังจากเหตุการณ์ที่พี่ยอดบอดี้สแลมเนี่ยมือกีตาร์คนเก่งเนี่ยได้ทะลุล่วงลงจากเวทีคุณผู้ชมหลังพื้นเนี่ยพังขณะแสดงโดยหลังจากที่ลงคลิปตอนช่วยเนี่ยปรากฏว่าพี่ปี๊ดบอดี้สแลมมือเบสเนี่ยก็มีการเผยอีกมุมอื่นของเหตุการณ์ดังกล่าวและระบายต่อเรื่องดังกล่าวต้องมีคนรับผิดชอบต้องบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันไม่ควรเกิดขึ้นนะผู้ชมเรียกว่าระบบเซฟตี้ต่อนักดนตรีเนี่ยคือเรื่องที่สำคัญที่สุดปรากฏว่าพี่ยอดเนี่ยโอ้โหแกกระโดดปุ๊บปรากฏว่าพื้นเนี่ยทะลุลงไปเลยฮะผู้ชมโดยพี่ปี๊ดเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปอีกมุมขณะที่พี่ยอดเนี่ยหล่นหายไปจากเวทีพร้อมระบุแคปชั่นว่าเห็นแล้วหัวใจจะวายเดชะบุญที่พี่ยอดไม่เป็นไรมากแต่รายละเอียดของการรับผิดชอบตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เนี่ยผมว่านะจุดๆจนหลายๆคนเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่พี่ปี๊ดเนี่ยแกโพสต์ไปครับผู้ชมก็มีคอมเมนต์แฟนๆบอดี้สแลมเนี่ยเข้ามาส่งกำลังใจพร้อมให้เรื่องราวในร้านเนี่ยต้องได้การรับผิดชอบเกิดขึ้นนะครับผู้ชมเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดส่วนอีกฝั่งของพี่ตูนเนี่ยปรากฏว่าแกเนี่ยสปรีลิตดีเยี่ยมผู้ชมแกก็ร้องเพลงแกต่อเพื่อนเนี่ยก็ตกลงไปแล้วแต่พี่ตูนเนี่ยก็ต้องเอนเตอร์เทนคนดูเอาใจแฟนคลับก็มีการร้องเพลงต่อเรียกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆฮะสำหรับคุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราลองไปชมคลิปนี้ทิ้งท้ายกันเลยครับ